ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนสายสัมพันธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระอนุชาของพระองค์ถนัดดั่งพาหาเหี้ยนหันให้ไกลองค์ซึ่งนี่เป็นดั่งตัวแทนความรู้สึกในพระทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ต่อกรณีที่วงคตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งการเสด็จที่วงคตของทูลกระหม่อมจักรพงษ์นั้นนำความโศกเศร้าโศกาอาดูลมาถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นอย่างยิ่งซึ่งยังปรากฏข้อความอยู่ในหนังสืองานพระราชทานเพลิงพระศพมีใจความตอนหนึ่งว่านอกจากเธอเป็นน้องที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดเธอยังได้เป็นผู้ช่วยและที่ปรึกษาในงานราชการได้อย่างดีที่สุดจะหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้โดยเหตุที่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอายุมากกว่าเธอข้าพเจ้าจึงได้เคยหวังอยู่ว่าจะได้อาศัยกำลังของเธอต่อไปจนตลอดชีวิตของข้าพเจ้าฉะนั้นเมื่อเธอได้มาสิ้นชีวิตลงโดยด่วนในเมื่อมีอายุยังน้อยข้าพเจ้าจะมีความเศร้าโศกอะไรปานใดขอท่านผู้ที่ได้เคยเสียพี่น้องและสุภมิตรชิดใจจงตรองเองเถิดข้าพเจ้าขอกล่าวย่อๆแต่เพียงว่าข้าพเจ้ารู้สึกตรงกับความที่สมเด็จกรมพระยาปรมาณุชิตชิโนรสได้ทรงไว้ในตะเลงพายว่าถนัดดั่งพาหาเหี้ยนหันให้ไกลองค์และการเสด็จที่วงคตของทูลกระหม่อมจักรพงษ์นั้นได้มีลำดับเหตุการณ์ดังนี้ซึ่งทูลกระหม่อมจักรพงษ์นั้นพระองค์ทรงตัดสินพระทัยว่าจะเสด็จประพาสทะเลทางแหลมมาลายูซึ่งในคราวนั้นทูลกระหม่อมจักรพงษ์ได้ทรงพาหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสพระชายาของพระองค์และพระโอรสของพระองค์คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์และยังมีนายพันเอกพระยาสุรเสนาปลัดเสนาธิการกรมทหารบกตามเสด็จไปด้วยแต่ขณะที่เสด็จทางเรือไปตามแนวทะเลฝั่งตะวันตกนั้นเมื่อวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2463ได้เพียงวันเดียวทูลกระหม่อมจักรพงศ์ก็ทรงมีพระอาการประชวรไข้ไปตลอดทางจนกลายเป็นพระอาการพระปัปผาสะเป็นพิษหรือโรคปอดบวมนั่นเองจนเมื่อเรือพระที่นั่งของพระองค์ได้ไปถึงปลายทางที่เมืองสิงคโปร์แล้วนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระอาการที่กำเริบหนักมากยิ่งขึ้นจนความทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชาในเวลานั้นให้รีบออกไปที่เมืองสิงคโปร์ด้วยรถไฟด่วนขบวนพิเศษเพื่อร่วมมือกับนายแพทย์ที่เมืองสิงคโปร์รักษาพยาบาลทูลกระหม่อมจักรพงษ์ให้หายจากพระอาการซึ่งนายแพทย์เหล่านั้นได้ถวายพระโอสถเพื่อประคับประคองพระอาการของทูลกระหม่อมจักรพงษ์อย่างเต็มความสามารถแล้วแต่พระอาการของทูลกระหม่อมจักรพงษ์นั้นมีแต่ทรงกับสุดตลอดมาจนในที่สุดทูลกระหม่อมจักรพงษ์จึงได้เสด็จที่วงคตลงซึ่งตรงกับวันที่13มิถุนายนปีพุทธศักราช2463นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวสายสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระอนุชาของพระองค์คือทูลกระหม่อมจักรพงษ์มนุษย์เรานี้ถึงจะต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วสายโลหิตย่อมข้นกว่าน้ำอย่างแน่นอนอยู่นั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ